พบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็เราห่างหายจากถังป๊อปคอร์นมาก็เนิ่นนานนะผมก็ถือโอกาสให้ผมได้ไปสั่งนะผมจากทาง SF นะครับถ้าใครได้อยู่ในกลุ่มนะครับหรือถ้าใครได้แบบคุกกี้กับพวกถังป๊อปคอร์นนะก็น่าจะรู้นะว่ามีถังนะผมป๊อปคอร์นที่ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็จากค่าย SF นะครับผมก็ตัวนี้ผมมีชื่อว่าตัวก่อนจะไปรู้ชื่อมันเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับว่าถังป๊อปคอร์นจะเป็นยังไงนะครับครับที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยขนาดนะครับอยู่ที่28เซนก็เกือบ30นั่นแหละครับความสูงนะครับความกว้างเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่ากว้างเท่าไหร่นะครับนี่ด้านในก็จะเป็นใบที่ทำการสั่งซื้อมาผมเนี่ยครับเป็นถังนะผมGuardian Galaxy นะครับ 3D Rocket นะครับผมก็นี่เป็นคอมโบเซตนะครับก็ราคานะครับ999บาทนะครับเราจะได้ตัวถังกับแล้วก็เป็นมาดูกันนะผมว่ามีอะไรมาให้บ้างครับในกล่องนะครับผมนี่ครับชิ้นแรกก็จะเป็นในส่วนของป๊อปคอร์นนะครับที่ได้ทำการสั่งมาก็จะเป็นลบชีทนะผมนี่ก็เก็บไว้ได้นาน6เดือนนะครับเคยทำคลิปนะครับผมเก็บได้จริงๆนะ6เดือนลองมาแล้วนะครับในจะมีทั้งหมดมาให้อยู่2ชิ้นครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวที่ใส่ป๊อปคอร์นนะครับแล้วก็อันนี้โอ้จะหนักเลยครับอันนี้น่าจะเป็นตัวล็อกเก็ตนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันครับออกจากกล่องก่อนดูครับถังก็999บาทถือว่าคุ้มจริงครับผมขนาดเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะยืนได้หรือเปล่านะครับผมต้องแกะกันขออนุญาตแกะตัวถังก่อนแล้วกันนะครับตัวถังเท่าที่จับดูนะครับเป็นวัสดุเดียวกับค้อนนะผมจำได้ไหมค้อนของทอนะครับผมที่เคยรีวิวไปนะครับวัสดุน่าจะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันนะครับเนี่ยเป็นเหมือนสังกะสีนะครับผมนี่ฟังเสียงนี่ก็สินค้านี่ครับเป็นสินค้าลิขสิทธิ์นะครับจากทาง Marvel นะผมแล้วก่อนเนี่ยมันเขียนได้ว่า Only in Cinema นะครับคือมีขายเฉพาะที่โรงหนังเท่านั้นนะผมเนี่ยครับลักษณะในส่วนของถังที่ใส่ป๊อปคอร์นนะผมก็วัสดุเนี่ยเป็นเหมือนเป็นอลูมิเนียมเป็นเหมือนแบบสังกะสีครับมีการเปิดก็เปิดตรงไหนนี่ครับเปิดทางด้านนี้ครับก็เปิดออกมาทางนี้ก็ด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเดี๋ยวก็แกะออกมาทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดเป็นทั้งสองขนาดนะครับผมนี่ตัวนี้ถัดมาก็มีครับเป็นส่วนของตัวล็อกเก็ตนะครับผมก็ห่อมาอย่างดีเลยครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นครับผมว่าหน้าตาล็อกเก็ตนะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับจะตรงปกหรือเปล่านะครับผมต้องมาคอยลุ้นกันครับขนาดเนี่ยต้องบอกกันนะว่าขนาดนี้ใหญ่จริงครับนี่คือห่อแบบกันกระแทกมาอย่างดีเลยนะครับผมเรามาแกะเปิดดูหน้าล็อกเก็ตกันเลยครับนี่ครับผมก็มันจะเป็นโฉมหน้าของตัวล็อกเก็ตนะผมก็ถือได้ว่าแกะออกมาครับนี่หน้าตาครับผมดูครับก็แกะออกมานะผมทั้งหมดนะครับก็มันจะได้อยู่ทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของถ้าใครสงสัยนะครับมันจะเป็นตัวเอาไว้ล็อกนะครับเวลาเราใช้ถังเนี่ยผมวางเข้าไปตรงนี้แล้วก็เอาตัวเนี่ยจะล็อกไปด้านในเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาวัดล็อกเก็ตเอาไว้ที่หลังนะผมเรามาวัดขนาดของตัวถังใส่ป๊อปคอร์นก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยก็ความสูงนะผมของตัวถังนะครับอยู่ที่15เซนนะครับ15เกือบ 15.5 นะครับเซนนะครับแล้วก็ความยาวนะผมอยู่ที่20เซนนะผมส่วนความกว้างนะครับผมในถังนี้นะผมก็อยู่ที่ประมาณนะครับผม15เซนนะครับผมก็ถือได้ว่า
ขนาดนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใหญ่กว่าค้อนทอนะครับผมนี่ก็วัสดุด้านในก็อย่างที่บอกไปครับเป็นเหมือนวัสดุเหมือนคล้ายๆเหมือนสังกะสีนะเหมือนอลูมิเนียมนะผมนี่ก็ดีเทลรายละเอียดนะผมเนี่ยดูครับด้านหน้านะครับจะเขียนว่า Guardian of Galaxy นะครับเป็นภาคที่3นะครับผมก็เนี่ยขายเฉพาะในซีนีมาเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เนี่ยตา Marvel นะครับแล้วก็ลักษณะกล่องเนี่ยด้านข้างนะครับสังเกตนะครับมันจะทําเป็นเหมือนแบบมีดีเทลมันจะนูนๆออกมานะครับผมนี่ไม่ได้แบบตัวหนังสือก็จะทําเป็นเหมือนมันนูนขึ้นมานะครับทําเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนแบบ3มิตินะครับผมด้านข้างก็จะเหมือนกันนะครับนี่คือเห็นแบบเป็นแบบจุดๆแบบเนี้ยคือเขาทําแบบเป็นนูนออกมานะครับผมไม่ใช่แบบจะเรียบนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับตรงท้ายก่อนเนี่ยก็จะมีรูที่ได้บอกไปครับเอายึดกับตัวฐานล็อกเก็ตนะครับผมเราจะวางเข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้ยึดไว้ข้างในครับผมอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเอาไว้ข้างในนี้ก่อนแล้วกันนะครับถัดมาครับเราจะมาพูดถึงตัวของล็อกเก็ตนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับจับเนี่ยน้ําหนักครับผมน่าจะอยู่ครับผมราวๆนะครับ1กกน่าจะได้นะครับผม1กก1กิโลนิดๆผมอาจจะได้นะผมน้ำหนักค่อนข้างที่จะหนักนะครับก็แนะนำนะผมถ้าจับก็ระวังนะผมกลัวตัวบริเวณส่วนเท้ากับฐานเนี่ยมันจะหักนะผมก็ให้ระวังกันดีๆนะผมก็ดีเทลรายละเอียดล็อกเก็ตนะครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของหน้าตากันก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยตัวหน้าตาล็อกเก็ตคือทำออกมาได้ดีนะครับบริเวณดวงตาเนี่ยสังเกตนะครับมันจะทำออกมาได้แบบมีดีเทลนะผมทำดูแบบดวงตาแบบวาวๆเลยนะครับมาจมูกบริเวณขนนะครับทางด้านแบบแก้มนะครับก็มีการไล่สีเนี่ยผมไล่สีไล่เงามาให้นะครับผมส่วนหูก็จะไล่เหมือนกันนะครับด้านหลังก็เนี่ยมีเหมือนกันครับมีแบบไล่สีไล่เงานะครับแล้วก็ลักษณะสังเกตไหมครับมันจะออกเงาๆนะครับผมเวลาโดนแสงครับผมนี่ถัดมาดูในส่วนของชุดนะครับผมก็ดีเทลนะครับค่อนข้างดีนะครับทำเหมือนชุดเหมือนผ่านการใช้งานมาแล้วสังเกตนะครับมันจะทำรอยแบบนี้ครับนี่มีรอยบริเวณนี้ตรงหัวไหล่นะครับมีรอยตามตัวนะครับผมก็ถือได้ว่าเพิ่มความสมบุกสมบันนะครับผมนี่อยู่ดีเทลครับผมส่วนหางก็นะครับมีการไล่เฉดสีครับผมนี่เข็มขัดเนี่ยเข็มขัดก็ทำเหมือนรอยถลอกครับผมนี่เสื้อสังเกตดีๆนะครับบริเวณด้านหลังเสื้อเนี่ยครับน่าจะเป็นการลงสีหรือเปล่านะครับหรือไม่ล่ะหรือว่าเขาจงใจทําเป็นดีเทลนะมันจะทําเหมือนเสื้อแบบเหมือนแบบเสื้อมันมีร่องรอยการใช้งานนะครับทําเหมือนมีแบบมีรอยๆเหมือนมันสีจะไม่ค่อยแบบเสมอกันนะครับผมนี่ส่วนของล็อกเก็ตแล้วก็เนี่ยตรงไหนก็จะเป็นตานะครับผมถัดมาผมจะเป็นในส่วนของเท้านะครับก็เนี่ยมาดูครับดูแบบดีเทลรายละเอียดเนี่ยทําออกมาได้ดีนะผมนี่เท้าดูการลงสีนะครับคือแบบเหมือนตัวล็อกเก็ตนะครับทั้งชุดเนี่ยเหมือนแบบไปผ่านสมรภูมิลบมาเลยอย่างนั้นครับดีเทลรายละเอียดเดี๋ยวเรามาวัดความสูงของล็อกเก็ตนะครับว่าจะตรงที่ได้แจ้งไปหรือเปล่านะครับที่เขาแจ้งว่า28เซนนะครับผมมาวัดกันนะครับก็ความสูงก็ถ้านับจากฐานนะครับผมก็28เซนจริงๆนะครับผมอาจจะเกือบ28นะผมก็ไล่ๆนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าวัดจากตัวล็อกเก็ตที่จากเท้าขึ้นมาเนี่ยครับก็จะอยู่ราวๆ27กว่าก็เกือบ28นะเพราะว่าตัวถังเนี่ยมันมีความหนาเพียงประมาณน่าจะประมาณ2มิลนะครับ2 3มิล2มิลนะผมตัวฐานก็ฐานไม่ได้จะใหญ่อะไรนะครับผมนี่ในส่วนตัวล็อกเก็ตเนี่ยเดี๋ยวจะลองนํามาวางให้ดูนะผมเนี่ยมันจะมีรู3รูนะครับแล้วก็วางให้ตรงรูเลยนะครับนี่วางเข้าไปเลยนี่ครับผมพอระวังตรงรูแบบนี้แล้วนะครับเราก็ทําการเอาตัวที่ให้มานะครับเข้าไปกดเพื่อทําการล็อกนะครับล็อกไม่ให้แบบตัวถังนะครับหลุดออกมานะครับผมทำการกดล็อกนะแต่ว่าอันนี้ผมขอไม่กดละกันนะครับเพราะว่างานเนี่ยอาจจะน่าจะเอาไปใช้งานอย่างอื่นต่อแล้วกันนะผมก็เนี่ยหรือว่าถ้าเรากดวางแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเวลาเราใส่ตัวถังนี่ครับนี่ดูจากทางด้านหลังนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ทางด้านหน้าก็
อย่างที่เห็นนะครับผมที่ได้โฆษณาของทาง SF ไปนะครับผมก็จะตรงปกแบบนี้เลยนะครับก็ถือได้ว่าโดยรวมนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบกับค้อนทอให้ดูแล้วกันนะครับว่าความใหญ่ของถังนะครับต่างกันมากน้อยเพียงใดนี่ครับดูว่าผมความใหญ่สังเกตนะครับผมทางด้านนี่ครับล็อกเก็ตนะครับทางล็อกเก็ตอันนี้จะเป็นค้อนทอนะครับผมก็ในส่วนของตัวถังเนี่ยสังเกตนะครับจะใหญ่กว่าตัวค้อนทอขนาดค้อนทอเนี่ยเราว่าใหญ่แล้วนะเป็นขนาด1:1แล้วนะครับผมประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเนี่ยใหญ่กว่านะครับก็อย่างที่วัดไปนะครับผมก็มีความกว้างและยาวคือยังไงก็ใหญ่กว่าค้อนทอนะครับผมเก็บไปก่อนนะก็ใครมีคำถามก็ถามมาได้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับตัวถังล็อกเก็ตนะครับผมตัวนี้ก็ราคาก็ที่แจ้งไปนะครับตรงบริช่วงต้นคลิปนะครับก็ราคาที่999 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรวมส่งเนี่ยจะอยู่ที่1,000นิดๆนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าช่วงที่ภาพยนตร์ฉายนะครับจะมีขายหน้าโรงหรือเปล่านะครับอันนี้พอดีไปเห็นในคอมเมนต์นะเขาบอกว่าอาจจะนะผมอาจจะไม่มีขายหน้าโรงนะครับถ้าสินค้าเนี่ยหมดก่อนคิดว่าทาง SF นะครับคงจะเอาสินค้ามาน้อยนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมทางบริษัทเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอามาน้อยเพราะว่าใครจำตอนที่ยานของ Black Panther มั้ยครับที่ราคา800 กว่าบาทนั้นตอนเนี่ยของยังเหลือนะผมยังเห็นขายตามเว็บอยู่เลยนะครับสำหรับถังอันนั้นคือราคาเนี่ย850 บาทอันนี้ก็999 บาทถ้าเปรียบเทียบก็ตัวนี้ยังไงก็คุ้มกว่านะเพราะว่าเราได้โมเดลนะผมโมเดลเป็นแกะมาให้ดูให้มันชัดเจนมาให้ดูแล้วกันนะครับก่อนนี้เลยแยกแบบนี้น่าจะดูสวยกว่านะครับเอามายืนแบบข้างๆกล่องเนี่ยคือเราจะได้เห็นตัวในส่วนของตัวล็อกเก็ตนะครับจะได้เห็นเต็มๆนะแล้วก็ถังเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นถังแบบเก็บอาวุธนะครับของล็อกเก็ตนะผมเนี่ยยืนไม่แบบนี้โชว์แบบนี้ก็น่าจะสวยขึ้นนะผมแต่ว่าแนะนำนะผมถ้าใครอยากจะให้ยืนแล้วไม่มีฐานเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่อยู่นะครับอาจจะต้องใช้ที่ค้ำนะครับผมก็ที่บอกไปนะครับที่ว่าถังตัวเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าเห็นโมเดลไหมผมคือโมเดลล็อกเก็ตที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นโมเดลจากลิขสิทธิ์ของแท้เนี่ยนะผมแล้วก็ดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็ได้ที่แจ้งไปที่ให้ได้ดูตอนเมื่อกลางๆคลิปนะก็ถือได้ว่าดีเทลเนี่ยทำได้แบบได้ดีเนี่ยขนาดตัวเนี่ยน่าจะพอๆกับงานฮอตทอยนะผมพอๆกับงานฮอตทอยน่าจะ1:ไม่รู้ถ้าเป็นสัดส่วนของมนุษย์นะครับจะ1:6แต่ว่าสัดส่วนของสัตว์เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าขนาด1เท่าไหร่นะผมก็ใครมีความรู้เรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันนะผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะใครมีคำถามก็มาถามได้ใต้คอมเมนต์นะส่วนใครที่ยังไม่ได้จับก็อาจจะต้องคิดสักนิดหนึ่งแต่ว่าผมพูดเลยว่าราคา1,999 บาทตีไปก็1,000ทอน1 บาทครับผมก็ถือได้ว่าคุ้มนะครับเราได้แบบโมเดลเนี่ยเป็นโมเดลฟิกเกอร์เนี่ยไม่รู้วัสดุน่าจะเป็นเรซินผสม ABS หรือเปล่านะผมเพราะว่ามันมีเหมือนลักษณะคล้ายๆยางแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมน่าจะเป็นผสมนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยผมเดี๋ยวไว้ติดตามกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็มาคอยติดตามชมกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกันมาเยอะๆตอนนี้ก็จะเข้าสู่ 1,000 ซับแล้วนะครับก็ขอร้องนะครับผมช่วยกันกดนิดนึงครับผมจะได้ถึง 1,000 นะผมขอบคุณล่วงหน้านะครับผมโอเคไปแล้วครับเจนครับสวัสดีครับ